พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่50ปีพุทธศักราช2567ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ถวายพระพรชัยมงคลด้วยใจพักด้วยรักจากใจราชนาวีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญอาทิรัตเกล้าอมรดิษฐ์ภาคินคำวิไลศักดิ์และนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพบทเพลงที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้สื่อความหมายถึงการเทิดพระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยและกองทัพเรือสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2504สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่านานาอารยประเทศและหาเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทยซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์มาโดยตลอดและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทราแกลนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2567 Thailand Research Expo 2024ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสานพลังวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันกระตุ้นให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านงานวิจัยโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแพลตินัมอวอร์ดแก่นักวิจัยเจ้าของผลงานที่ชนะกิจกรรมประกวด Thailand Research Expo 2024 Award พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีประจำปี2567และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยศักยภาพสูงวช.ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นวช.เมธีวิจัยอาวุโสวช.และพระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยระดับอุดมศึกษาประจำปี2567จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2567 Thailand Research Expo 2024และต่อมาทอดพระเนตรนิทรรศการสำคัญต่างๆเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิศวกรสังคมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งนิทรรศการ Research Festival จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิจัยและสร้างผลงานนวัตกรรมของไทยก้าวหน้ามีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหลายประการของประเทศจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการวิจัยที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้การวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆช่วย
เพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของประเทศสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมแสดงมากกว่า900ผลงานอาทิการรักษาคุณภาพทุเรียนแช่เยือกแข็งการศึกษาอักษรโบราณเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดเป็นการเขียนลายนวัตกรรมฐานชีวภาพดัดแปลงเพื่อจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรการทำน้ำปุ๋ยน้ำชีวภาพสกัดจากวัสดุเพาะเห็ดเหลือทิ้งนวัตกรรมการใช้ต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5 รูปแบบสวนภูมิทัศน์ในสังคมเมืองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษาการแสดงโดรนแปลอักษรและกิจกรรมรีเสิร์ชแล็บหรือห้องเรียนรู้การวิจัยให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่13ในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพจัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นเวทีการประกวดงานศิลปะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงแก่นแท้ความคิดผ่านงานเสมือนจริงและงานศิลปะรูปลักษณ์โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลช้างเผือกได้แก่ผลงานแม่พิมพ์แกะไม้ดินแดนแห่งชีวิตรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานความหลากหลายภายใต้สภาวะที่ถูกครอบงำรางวัลคุณหญิงวรรณาได้แก่ผลงาน Bond of Friendship ความผูกพันแห่งมิตรภาพและรางวัล CEO Award ได้แก่ผลงานเสียงจากป่า2024นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศ5รางวัลและรางวัลชมเชยอีก12รางวัลโอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ชื่อหลากหลายทางพันธุกรรมประกอบด้วยสัตว์หลากหลายชนิดเช่นสุกรแมงกระพรุนค้างคาวและปูโดยใช้สีอะคริลิกจากนั้นทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรมสำหรับปี2567นี้มีผู้ร่วมส่งผลงานทั้งหมด241คนจำนวนผลงาน270ชิ้นมีผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงจำนวน50ชิ้นแบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน21ชิ้นและผลงานคัดเลือกร่วมแสดงจำนวน29ชิ้นผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานความหลากหลายทางชีวภาพได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายนนี้ที่ห้องนิทรรศการชั้น9หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและผลงานบางส่วนจะนำไปจัดแสดงอีกครั้งในงาน Sustainability Expo 2024ระหว่างวันที่27กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆทั้งการพัฒนาสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง